นี่ดีแล้วเหรอเช่นเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ติด GDB ตอนนี้ก็ดูแลงานพัฒนาระบบที่เป็นระบบที่เป็นความปลอดภัยสูงของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเราตั้งลงไปแล้วก็ตอนนี้ก็งานก็อยู่ในช่วงสุดท้ายที่เราไปให้ฟังเมื่อเช้าครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาให้อาจารย์ได้ลองใช้ฝีมือคนไทยแอปพลิเคชันที่เป็นฝีมือคนไทยแล้วก็คนไทยที่ว่าก็อยู่ในก็จองข้าวเราเองนะครับทุกคนในก็จองข้าวเราเองนะครับโดยจะแอบตรงนี้ก็คือจะเป็นการทำให้อาจารย์เนี่ยสามารถที่จะควบคุมหน้าจอชั้นเรียนได้ในระดับไม่ถึงกับแบบล็อกเลยนะเพราะเราบอกว่าคอนเซ็ปต์ของ Open Classroom เนี่ยหรือว่า Classroom ทุกใหม่เนี่ยมันต้องไม่บล็อกไม่ต้องมาฉีดบล็อกแล้วบล็อกยังไงก็เอาไม่อยู่นะต่อให้เราบล็อกเครื่องคอมขนาดไหนสุดท้ายก็ไปเล่นบนมือถือเท่าที่ดีเพราะเราจะไม่บล็อกเราก็จะใช้วิธีการว่าดึงให้เขามาอยู่ในคอนเทนต์รู้ตรงนี้เปิดแล้วใช่ป่ะผู้สอนแทนครับมีการแจกการส่งสไลด์ให้ผู้เรียนเปิดแล้วให้ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมในระหว่างการสอนเปิดแล้วใช่ป่ะนะครับโดยของแอปของน้องเจี๊ยบเนี่ยก็จะเป็นแอปที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาแน่นอนนะในคลาสนี้ที่เราเรียนมาที่เราอบรมในครั้งนี้ไม่มีอันไหนบอกว่าไม่ต้องมีเน็ตเลยนะต้องมีเน็ตถ้าไม่มีเน็ตนี่ลำบากนะครับโอเคครับต้องเตรียมจะพร้อมแล้วพบกันเตรียมสุดหล่อครับสวัสดีครับผมชื่อโกวิชนาเคนนะครับชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบนะครับก็ทำงานอยู่ที่ TGDE นะครับก็ตำแหน่งก็ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับตอนนี้ก็คืออันนี้เป็นระบบ Smart Classroom นะครับที่ TGDE ได้พัฒนาขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมจะลองนำเอาแอปพลิเคชันที่พัฒนาแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับก็จะเอามาลองกับท่านอาจารย์นะครับว่าตัวแอปพลิเคชันสมบูรณ์แค่ไหนนะครับแอปพลิเคชันของเรานะครับจะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด5ส่วนก็คือเป็นแอปพลิเคชันของอาจารย์ครับก็จะอยู่บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับอาจารย์ก็จะสามารถควบคุมหน้าจอของนักเรียนได้ทางโทรศัพท์มือถือนะครับเช่นการส่งสไลด์การส่งข้อสอบนะครับก็คือส่งจากมือถือได้เลยนะครับโดยอาจารย์ไม่จำเป็นจะต้องอยู่หน้าชั้นเรียนท่านก็สามารถเดินวนแล้วก็สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของนักเรียนได้นะครับตัวต่อมาจะเป็นของผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองก็จะสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะครับติดตั้งบนมือถือสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาได้นะครับว่านักศึกษามาเรียนวันนี้หรือเปล่านักศึกษาทำคะแนนสอบได้กี่คะแนนนะครับก็สำหรับผู้ปกครองนะครับต่อมาคือสำหรับนักเรียนนะครับนักเรียนสามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์หรือว่าสามารถเล่นบนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ได้นะครับต่อมาเป็นผู้ช่วยนะครับอันนี้คือกรณีที่อาจารย์มีผู้ช่วยสอนนะครับเช่นอาจารย์อาจจะไม่สะดวกในการเช็คชื่อนะครับหรือไม่สะดวกในการหักคะแนนหรือการเพิ่มคะแนนระหว่างการเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันของผู้ช่วยนะครับเอาไว้ช่วยอาจารย์สอนได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นแอปพลิเคชันเป็นการแสดงผลนะครับก็คือเราจะยิงไปจน ที่จอใหญ่นะครับก็คือจะขึ้นทั้งจอใหญ่แล้วก็ขึ้นทั้งจอนักเรียนได้นะครับทีนี้นะครับผมก็อยากให้ท่านอาจารย์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับเดี๋ยวผมขอซูมเข้ามานิดนึงนะครับเว็บไซต์ตามนี้นะครับก็ tgde.kmutnb.ac.th นะครับ /smartclassroom แล้วก็/beta นะครับก็อันนี้ผมจะมาเก็บข้อมูลนะครับมาจำลองการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน Smart Classroom นะครับก็อันนี้ผมจะสมมุติตัวเองเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็สมมุติให้อาจารย์เป็นนักศึกษานะครับมาเข้ามารอสักครู่นะครับอ
มีอาจารย์ท่านไหนยังไม่เข้าไหมครับโอเคครับพอเข้ามาครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับหรือท่านอาจารย์ท่านไหนที่ใช้ Android นะครับก็สามารถเสิร์ชแอปพลิเคชันชื่อว่า Smart Classroom for Student ได้นะครับก็ทดสอบบนมือถือได้นะครับแต่ผมว่าทดสอบบนเว็บเร็วกว่านะครับแต่มือถือก็ได้นะครับเจอไหมครับอ๋อโอเคครับนะครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าตัว Smart Classroom for Student นะครับก็ให้ท่านอาจารย์นะครับคลิกที่ปุ่ม Sign Up นะครับก็คือกดลงทะเบียนก่อนนะครับก็ให้กรอกข้อมูลตามนี้นะครับรหัสนักศึกษากับรหัสผ่านให้ใช้เป็นตัวเลขก่อนนะครับในที่นี้ก็คือตอนนี้เราจะลงทะเบียนนะก็คือเราอาจจะใช้รหัสนักศึกษาที่เราเคยเรียนสมัยเป็นปริญญาตรีนะครับก็คืออันนี้เราจำงั้นกำหนดอะไรก็ได้นะครับที่เป็นตัวเลขรหัสแล้วก็จำไว้แป๊บนึงนะครับอันนี้เราจะทดลองใช้ก่อนนะครับแล้วก็กรอกชื่อส่วนกลุ่มผู้เรียนนะครับตรงนี้ต้องเหมือนกันนะครับอันนี้ผมกำหนดให้ที่ใส่เป็นเลข100นะครับแล้วก็รูปภาพอย่าเพิ่งใส่นะครับก็คือแบงค์ไว้นะครับก็จะมีรหัสผ่านกับรหัสนักศึกษานะครับกำหนดเป็นตัวเลขนะครับ2ตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็กรอกข้อมูลของเราไปนะครับส่วนรูปภาพก็คือไม่ต้องเบราว์เข้ามานะครับส่วนรหัสกลุ่มเรียนนี่คือใส่เป็น100เหมือนกันหมดนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม submit นะครับเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปนะครับภาพไม่ต้องอย่าพึ่งครับครับให้ทุกช่องโอเคครับช่องนี้ยังไม่ใส่ภาพครับครับก็คืออันนี้คือใส่อะไรก็ได้เข้าไปครับครับให้มันไม่ว่างนะครับครับ submit เลยครับอ๋อมีคนใช้แล้วครับกระดาษเดี๋ยวอันนี้คือใส่ม่วงอะไรก็ได้อันนี้แต่ขอให้จำสองตัวนี้ได้ครับหนึ่งร้อยครับอันนี้สเต็ปไว้ให้มันเป็นแนวนอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยถ้าดูทั่วไปคีย์บอร์ดมันบังอ่ะอ๋ออันนี้คือที่เราต้องย่อคีย์บอร์ดลงมาครับผมอันนี้ยังไม่ใช่ครับเดี๋ยวรอผมสร้างจริงๆรอก่อนนะทุกคนอ
สำหรับท่านไหนที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอท่านอาจารย์ท่านอื่นก่อนนะครับครับสมิธไปเลยครับครับครับเดี๋ยวผมไปแก้อินเด็กซ์อีกทีนึงครับไม่อาลานกลุ่มนี้เป็น100อะครับขอโทษนะรีเฟซใหม่ครับมันไม่ได้แล้วกดรีเฟซแล้วครับพอได้ครับไม่ได้ครับสายอัพมาครับตัวที่เหลือกรอกอะไรก็ได้เข้าไปขอแค่จำตรงนี้ได้ก่อนแล้วก็อันนี้เป็น100นี่คืออะไรก็ได้ครับใส่ไปก่อนนี่เป็น100ครับผมครับเป็นรหัสเป็นตัวเลขที่เราจำได้กี่ตัวก็ได้ครับไม่น่าจะซ้ำได้ครับโอเคที่เหลือก็ครับไปเลยครับแล้วก็ลองโอเคนะครับเสร็จแล้วครับโอเคครับซ้ำไม่ได้ครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับก็รหัส ID password ที่เราสมัครเมื่อกี้เนี่ยก็246โอเคนะโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคครับแล้วก็รอสักครู่ได้ไหมครับโอเคครับมันไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคครับยาวไหมครับยาวไปโอเคครับอันนี้ก็เดี๋ยวขออีกทีนึงครับขออีกทีเราขอรีเฟรชใหม่อีกทีนึงครับมันจะยาวไปไม่ได้กดตรงนั้นหรอกครับได้ครับไปก่อนครับกดเข้าสู่ระบบสมาร์ทคาร์ดรูมนะครับมันก็จะให้ใส่ตัวของมันจะเป็นช่องตรงเซสชันนะครับให้ใส่5,000เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่เอาไว้แสดงบนจอโปรเจคเตอร์นะครับก็จะขึ้นตรงนี้คือเราก็จะให้นักศึกษาใส่เข้าไปนะครับก็คือใส่เซสชันที่ 5,000 เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะขึ้นชื่อของอาจารย์ผู้สอนนะครับพอได้แล้วนะครับก็ทีนี้ก็อาจารย์นะครับก็จะมีสื่อการสอนในโทรศัพท์มือถือนะครับอาจารย์ก็จะสามารถส่งอะไรก็ได้นะครับเข้าไปที่หน้าจอของนักศึกษานะครับซึ่งวันนี้ผมจะจำลองการสอนนะครับอันนี้ผมจะมาสอนเรื่องนิทานปลาบู่ทองนะครับผมก็กดส่งสไลด์เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีภาพไปปรากฏที่หน้าจอของอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำการบรรยายเข้าไปตามสไลด์นะครับก็อันนี้ก็คือผมจะจำลองนะครับผมก็มารู้เรื่องกันปลาบู่ทองนะครับผมก็ส่งสไลด์ตัวต่อมานะครับหน้าจอก็จะไปปรากฏบนทั้งของตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ทั้งหน้าจอของอาจารย์เองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของปลาบู่ทองนะครับก็นางคณิษฐานะครับโดนสามีทำร้ายนะครับจนเสียชีวิตนะครับเนื่องจากโมโหเพราะว่านางคณิษฐาได้ปล่อยปลาบู่ทองไปนะเพราะว่าสงสารนะครับแต่ว่าสามีเขาโมโหหิวนะครับเขาก็เลยบันดาลโทสะนะครับก็เลยทำให้นางคณิษฐาเสียชีวิตนะครับต่อมานะครับนางคณิษฐาครับก็ได้ตายไปแล้วก็เกิดมาเป็นปลาบู่ทองนะครับพอเอื้อยทราบข่าวนะครับก็ได้นำลำนะครับเอามาให้แม่ปลาบู่ทองร
ทุกวันนะครับก็คือแบบว่าเลี้ยงดูนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อตัวร้ายนะครับก็คือนางคณิตถีแล้วก็อ้ายนะครับทราบข่าวว่าเขาเกิดไปเป็นปลาบู่ทองครับก็เลยทำการจับปลาบู่ทองนะครับนำมาประกอบอาหารนะครับหลังจากนั้นที่เอ้ยทราบข่าวนะครับว่าแม่ปลาบู่ทองเสียชีวิตแล้วแม่เป็ดนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเอ้ยนะครับก็ได้บอกว่าก็ได้นำเกล็ดปลาบู่ทองนะครับเอามาให้เอ้ยแล้วก็เอ้ยก็ได้นำเกล็ดปลาบู่ทองนะครับไปปลูกนะครับแล้วก็กลายเป็นต้นมะเขือนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวร้ายนะครับก็มาทราบข่าวว่าแม่นางคณิษฐานะครับกลายไปเป็นต้นมะเขือนะครับก็มาทำการทำร้ายต้นมะเขือนะครับแล้วก็ทำการฟันนะครับแล้วก็ทำให้ต้นมะเขือนั้นตายนะครับเดี๋ยวผมไม่ค่อยถนัดการสอนนะครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์อันนี้ผมจำลองนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วผมก็สรุปส่งสไลด์ถัดไปนะครับก็หลังจากนั้นนะจากต้นมะเขือนะครับก็เอื้อยนะครับก็เอาลูกมะเขือไปปลูกนะครับก็กลายเป็นต้นเงินต้นทองนะครับสักครู่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเอื้อยก็ได้พบกับเจ้าชายนะครับจนได้เข้าวังนะครับไปทําการอภิเษกสมรสกับเจ้าชายนะครับแต่ว่าตัวอิจฉาก็ทราบข่าวนะครับว่าเอื้อยได้ดีก็เลยทําการบอกข่าวให้เอื้อยทราบนะครับว่าโกหกนะครับว่าพ่อของตัวเองป่วยนะครับแล้วก็ทําการล่อลวงให้เอื้อยกลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็ตกหลุมพรางนะครับซึ่งข้างใต้บ้านจะเป็นกระทะที่ต้มน้ำร้อนนะครับเอื้อยก็ตกลงไปนะครับแล้วก็เอื้อยก็เสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นนะครับอ้ายนะครับก็ทำการปลอมตัวเป็นเอื้อยนะครับเข้าไปเนียนนะครับเนียนเข้าไปเป็นเอื้อยแล้วก็อยู่ในวังนะครับเสพสุขแล้วก็พอทราบข่าวด้วยว่าเอื้อยนะครับเกิดมาเป็นนกนะครับก็ทำการสังหารนกนะครับและหลังจากนั้นนะครับด้วยความดีของเอื้อยนะครับก็มีฤาษีนะครับสักครู่นะครับนะครับมีฤาษีนะครับทำการปลุกเสกนะครับให้เอื้อยกลายกับกลายเป็นคนนะครับซึ่งในขณะที่เอื้อยเสียชีวิตนะครับเอื้อยได้ทำการตั้งครรภ์นะครับก็เลยได้ลูกชายออกมาด้วยนะครับและหลังจากนั้นนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็เอื้อยเขาเป็นคนชอบร้อยพวงมาลัยนะครับวันหนึ่งนะครับเจ้าชายมาพบเด็กนะครับซึ่งมีพวงมาลัยแล้วก็เขาเห็นว่าลักษณะของพวงมาลัยคล้ายๆกับของเอื้อยนะครับก็สงสัยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทั้ง3คนก็กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับอันนี้คือผมก็จำลองนะครับอาจารย์ก็จะถือโทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถเดินรอบห้องนะครับแล้วก็สามารถส่งสไลด์เข้ามาได้นะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากการส่งภาพแล้วอาจารย์จะยังส่งสามารถส่งลิงก์นะครับเช่นนี้ครับผมกดส่งเข้าไปนะครับหน้าจอของอาจารย์ทุกท่านนะครับก็จะปรากฏลิงก์นะครับอาจารย์ก็จะบอกว่านักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาได้เพิ่มเติมได้จากลิงก์นี้นะครับซึ่งเราทำการเตรียมไว้คือเพื่อมาสอนนะครับก็เมื่อนักศึกษากดเบลนะครับที่หน้าจอนะครับมันก็จะกระโดดไปที่เว็บไซต์นะครับก็คือให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับอันนี้คือนอกจากจะส่งภาพแล้วยังสามารถส่งลิงก์ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังจะสามารถส่งมีเดียที่เป็นชนิดวิดีโอนะครับได้สักครู่นะครับนะฮะผมก็จะสามารถส่งในส่วนของวิดีโอนะครับเข้ามาในหน้าจอของนักศึกษาได้เลยนะครับนักศึกษาก็จะสามารถดูได้ทั้งภาพนิ่งนะครับวิดีโอหรือแม้กระทั่งลิงก์นะครับให้ไปศึกษาเองนะครับกลับมาหน้าจอกลับมาหน้าจอตรงนี้หน้าจอที่สามครับหน้าจอที่สามครับผมโอเคขึ้นไหมมันอยู่หน้าจอนี่อยู่หน้าจอนี่ครับครับครับผมอันนี้ก็คือเป็นการเรียนการสอนครับที่เราสามารถควบคุมหน้าจอของนักศึกษาได้ครับในที่นี้นะครับเมื่อสมมติว่าเราทำข้อสอบเราสอนเสร็จแล้วเราอยากมีข้อสอบท้ายบทให้นักศึกษาทำนะครับเราก็จะสามารถส่งข้อสอบไปให้นักศึกษาได้เลยนะครับแล้วก็กำหนดเวลาได้นะครับสมมติว่าผมกำหนดเวลาสอบไว้ที่5นาทีนะครับแล้วผมก็เลือกข้อสอบปลาบู่ทองนะครับแล้วก็ข้อสอบนะครับก็จะไปขึ้นบนที่หน้าจอของอาจารย์ทุกท่านนะครับ
เดี๋ยวรบกวนอาจารย์ทำข้อสอบด้วยนะครับมี10ข้อนะครับแล้วก็หลังทำข้อสอบนะครับคะแนนก็จะถูกจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถสรุปผลให้นักศึกษารู้คะแนนได้เลยนะครับโดยที่อาจารย์ไม่จำเป็นต้องเสียเวลามาตรวจนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบนะครับอันนี้ก็คือก็จะขึ้นนะครับขึ้นเวลาที่คงเหลือในการทำข้อสอบบนตัวจอโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะขึ้นข้อสอบ10ข้อนะครับใช้เวลา5นาทีนะครับข้อสอบปลายภาคชุดสงสารแม่ปลาบู่ทองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อข้อชุดข้อสอบที่เราได้เตรียมไว้ก่อนจะนำมาสอนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอท่านอาจารย์ที่ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยคือมันเป็นฟีเจอร์ที่ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่ายังไม่นำเสนอก็คือจะเป็นฟีเจอร์ในการเช็คชื่อนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ในการสามารถหักหรือเพิ่มคะแนนในระหว่างการเรียนได้นะครับก็คืออาจารย์ก็ถือโทรศัพท์นั้นแล้วก็สามารถหักคะแนนนักศึกษาหรือว่าสามารถให้คะแนนระหว่างเรียนได้ครับก็คือแบบว่าก็สะดวกครับก็คือถือไปแล้วก็ให้ไปได้เลยนะครับอย่าแบกครั้งแรกเอาลองใส่ที่สมัครเมื่อกี้จำไม่ได้แต่อันนี้ยังอยู่นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ธรรมดาครับก็คือถ้าแบกมันจะออกเลยฮะผมสมัครให้สองทีจะไม่จะบอกนะเดิมได้ใช่ไหมเอาได้ครับอินครับตอนนี้ก็รอครับห้ามแบกเข้าสู่ระบบแล้วก็ใส่ 5,000 เข้าไปครับเหมือนเดิมเมื่อกี้ครับไม่ 5,000 ครับ 5,000 โอเคครับกดโอเคอยากทำข้อสอบใหม่ไม่ได้ทำได้ไม่เต็มได้ครับโอเคทำใหม่ครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดข้อสอบที่อาจารย์โยนทั้งก้อนนะครับก็คือสมมติว่าอาจารย์เตรียมข้อสอบไว้50ข้อนะครับมันก็จะโยนทั้ง50ก้อนให้นักศึกษาทำนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์สามารถส่งข้อสอบให้นักศึกษาทำได้ทีละข้อนะครับก็คือเราก็จะสามารถรู้ผลแล้วก็สามารถแสดงบนจอโปรเจคเตอร์นะครับว่าใครติดอันดับ1ถึง5นะครับก็คือใครที่มีคะแนนสูงสุดในการทำนะครับก็อาจจะเป็นแอคทิวิตี้นะครับในการทำข้อสอบให้มันดูน่าสนใจขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะลองนะครับผมก็จะส่งข้อสอบให้อาจารย์ทีละข้อนะครับพอผมปุ่มซับมิตขึ้นไปนะครับข้อสอบก็จะไปปรากฏบนหน้าจอของอาจารย์นะครับรวมทั้งหน้าจอโปรเจคเตอร์นะครับผมอันนี้ผมส่งข้อสอบไปนะครับว่าปลาเป็นสัตว์ชนิดใดนะครับเป็นบนบกในน้ำหรือเป็นระบบไฮบริดนะครับก็คือสามารถกดแล้วตอบแล้วก็คือจะให้คะแนนตรงนั้นได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อสอบทีละข้อนะก็คือทำแล้วก็ส่วนข้อต่อไปก็รอจากอาจารย์นะครับสมมติผมก็มาดูข้อต่อไปนะครับแล้วผมก็กด submit นะครับก็มาอยู่ในส่วนของข้อที่2นะครับผมก็ถามว่าสีอะไรต่อไปนี้ดูซับแสงมากที่สุดนะครับนะครับก็จะขึ้นคะแนนนะครับทีเนี้ยผมก็จะสามารถแสดงในส่วนของตัว high score นะครับว่าใครติดอันดับ top 5นะครับก็คือติดอันดับ1ถึง5นะครับก็คือในห้องเรียนนี้ผมก็ปิดได้นะครับ
ผมก็ข้อต่อไปนะครับอันนี้เป็นข้อสอบผมกวนๆนิดนึงนะครับพอดีผมไม่เคยออกข้อสอบนะผมก็เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำสัก5 6ข้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับใน5อันดับโอเคนะครับข้อที่3ผ่านไปแล้วนะครับในที่นี้ก็คือถ้าสมมุติว่านักศึกษาท่านคนไหนที่ไม่ทันนะครับก็ข้ามไปเลยก็คือพลาดในส่วนของข้อนั้นไปนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ควรจะถามก่อนนะว่าใครยังไม่เสร็จบ้างนะครับโอเคนะครับผมถามต่อข้อต่อไปนะครับผมถามว่าปลาโลมามีเขาหรือไม่นะครับจริงๆมีนะครับมันมีวานมีเขาอยู่โอเคนะครับผมก็ส่งข้อต่อไปนะครับผมก็ถามว่าช้างเป็นสัตว์ประจำชาติใดนะครับผมก็จะส่งไทยลาวแล้วก็อเมริกานะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับผมขอส่งข้อสุดท้ายนะครับผมโอเคนะครับผมส่งข้อสุดท้ายนะครับผมถามว่าโลกของเราประกอบไปด้วยอะไรเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็มาดูในส่วนของไฮสกอร์นะครับตอนนี้ก็จะขึ้นทั้งหมด5ท่านนะครับที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับแต่ว่าจริงๆข้อสอบมันง่ายไปนะครับมันก็เลยสูสีเกินไปแต่จริงๆมันอาจจะยากกว่านี้นะครับอาจจะแบบทำให้นักศึกษาแข่งกันนะฮะก็เพื่อเกิดความสนุกสนานนะครับสุดท้ายนะครับที่ผมจะนำเสนอจริงๆมันมีฟีเจอร์ที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นฟีเจอร์ในการสร้างกรอนโหวตนะครับอาจารย์สามารถขอความคิดเห็นของนักศึกษาได้นะครับโดยสามารถคิดสักครู่นะครับอาจารย์นะครับสามารถสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ได้ครับโดยอาจารย์อยู่ดีๆก็เกิดอยากจะถามขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องการผลโหวตขึ้นมานะครับอาจารย์ก็จะสามารถพิมพ์บนโทรศัพท์มือถือได้นะครับดานะสมผมถามว่าครับผมอันนี้ก็คือผมก็ถามนะครับก็จะไปปรากฏบนที่หน้าจอของอาจารย์นะครับผมก็อยากถามความเห็นว่าคุณชอบตัวละครตัวไหนในปลาบู่ทองมากที่สุดนะครับก็จะมีเอื้อยมีอ้ายมีอีมีแม่คณิษฐาแล้วก็แม่คณิษฐีนะครับเมื่อกดผลโหวตนะครับตัวคะแนนนะครับก็จะมาปรากฏที่หน้าจอแบบเรียลไทม์นะครับก็คือสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้นะครับมีคนโหวตทั้งหมดด้วยกัน4ท่านนะครับซึ่งตอนนี้ผลโหวตเป็นเอกฉันท์นะครับอยู่ที่ 100% ก็คือเลือกเอื้อยนะครับถ้าอาจารย์ลองเลือกข้ออื่นที่มันแตกต่างดูนะก็จะได้เห็นผลชัดเห็นละขึ้นนะฮะตัวกราฟนะครับก็จะขึ้นแบบเรียลไทม์ครับก็อันนี้คือกรณีที่อาจารย์ต้องการเอาไปสอบถามความคิดเห็นนะครับว่าแล้วแต่อาจารย์ครับอันนี้ก็จะไปเอาเป็นใช้ประโยชน์นะครับครับผมและอันนี้ก็คือเป็นตัวสมาร์ทคลาสรูมแบบคร่าวๆนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสได้นำมาทดลองใช้กับท่านอาจารย์ครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่เป็นตัวเวอร์ชันเต็มนะครับยังเป็นตัวทดลองใช้อยู่ซึ่งผมก็พบกับปัญหาที่ท่านอาจารย์พบเจอแล้วนะครับแล้วผมก็จะนำไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นครับผมสำหรับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงนี้ขอบคุณครับโอเคนะครับอาจารย์ได้เห็นแอปพลิเคชันฝีมือคนไทยแล้วเป็นไงครับมีบั๊กบ้างนะเป็นธรรมชาตินะครับนะฮะก็เราก็กำลังจะพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเราก็จะให้อาจารย์ในพระจอมเกล้าได้เอาไปใช้นะครับนะฮะก็มันคงจะต้องรุ่มๆดอนๆในช่วงแรกๆนะครับอาจารย์ก็เห็นแล้วว่าก็จะเป็นแบบนี้ฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะในส่วนหนึ่งก็ต้องมีกลุ่มทดลองในการทดลองใช้อยู่นะครับนะฮะอาจารย์ก็ได้เป็นกลุ่มที่2นะที่ได้ทดลองกลุ่มรอบนี้นะครับนะฮะในแต่ละรอบเราก็จะเอาเก็บปัญหาไปแล้วก็ไปลองให้มันพัฒนาหาจุดอ่อนแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ซอฟต์แวร์ต่างประเทศที่อาจารย์เห็นมาส่วนใหญ่เขาก็พัฒนาทดลองกันหลายรอบนะกว่าจะออกมาให้เราใช้ได้เหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของในผลงานของตึก TGDE นะครับที่เขาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนขึ้นมาสักหนึ่งระบบนะครับนะฮะโอเคนะครับโอเคนะเวลาเราคงเหลือไม่มากแล้วนะครับตัวคานอะคาเดมี่ก็คล้ายๆกับยูดาซิตี้กับคอร์สเซล่าเมื่อกี้ก็คงจะข้ามไปเลยแล้วกันผมบอกอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าสำหรับคานอะคาเดมี่นะครับถ้าใครสอนวิชาคณิตศาสตร์ใครสอนวิชาฟิสิกส์ใครสอนวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งนะครับในนี้มีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งแผนการไม่เชิงเป็นแผนการสอนนะเป็นเชิงเหมือนกับว่ามอบหมายให้นักเรียนไปเรียนและส่งผลมาให้อาจารย์ได้นะฮะผมบอกไว้ใบ้ประมาณแค่นี้นะครับเผื่อว่าอาจารย์ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะฮะผมก็แนะนำอาจารย์หลายท่านไปเกี่ยวเรื่องการเขียนโปรแกรมนะว่าสอนงานเขียนโปรแกรมแบบเดิมอย่าสอนแล้วลองไปดูที่นี่เขานะฮะที่นี่เขามีวิธีการสอนแบบรุ่นรูปแบบใหม่นะฮะมีทั้งแบบฝึกหัดมีกิจกรรมอะไรให้ทำเรียบร้อยเลยนะครับเรื่องของ activity management tool นะครับในห้องเรียนนะครับก็จะมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับถ้าเราใช้Google นะครับแอปพลิเคชันของ Google เนี่ยก็จะมีพวก Hapala มีพวกอะไร Google Drive มีพวก Blogger ผมแนะนำอาจารย์ไปแล้วเนาะมีพวก Flex มีพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Picasa อะไรเงี้ยอันนี้ลองมาดูตัวอื่นๆบ้างนะครับGoogle Drive ก็ใช้ในการทำ collaborative tool นะครับจริงๆ Google Drive เรายังไม่ได้ให้อาจารย์ลองเลยนะครับก็คือมันจะสามารถที่จะให้เด็กนักเรียนสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะครับการทำงานร่วมกันก็คือว่าอย่างในเคสที่ผมใช้มานะครับผมจะใช้แอปพลิเคชันที่ว่า Doctopus แล้วก็ผมจะแอสไซน์ให้เด็กนักเรียนสมมติเนี่ยนั่งกัน3คนเนี่ยช่วยกันนั่งทำงานกัน3คนโดยที่แต่ละคนอยู่คนละเครื่องกันแต่ทำงานบนไฟล์เดียวกันได้แล้วเวลาส่งมาก็ส่งมาที่ผมคนเดียวนะครับนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็แอปพลิเคชันจะชื่อว่า Doctopus ซึ่งเป็นแอดออนที่จะต้องใช้ลงกับGoogle Sheet นะครับนะฮะเวลาเราไม่เยอะนะฮะอาจารย์ผมแนะนำให้อาจารย์ดูตามคลิปวิดีโอที่ผมเตรียมไว้ให้แล้วกันนะฮะแล้วอาจารย์ก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับแอปที่เป็น Classroom Activity นะครับนะฮะก็จะเป็นผมนึกว่าผมเตะปลั๊กแอปที่เป็น Classroom Activity นะครับนะฮะก็จะเป็นหลายๆตัวครับเรายังไม่ได้โชว์ให้อาจารย์เห็นในส่วนของเครื่องมือของ Edmodo ในส่วนของการทำ Attendance การให้คะแนนนักเรียนนะครับการทำ Sitting Map นะครับนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูดีกว่านะเดี๋ยวอาจารย์เราไปเล่นเองเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับใน Edmodo ของผมเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องไปลงก็ต้องไปช้อปปิ้งแอปมาเพิ่มนะครับนะฮะตอนนี้จะเห็นว่าใน Edmodo ที่แสดงให้อาจารย์เห็นเนี่ยผมแสดงเกือบครบทุกเมนูแล้วนะครับแต่ลูกเล่นของมันยังมีเพิ่มเติมนะครับก็คือว่ามันจะต้องไปแอดตัวที่เป็นคลาสชาร์ตเข้ามาได้นะครับไอ้เจ้าแอปตัวนี้มันจะชื่อตัวนี้ฮะก็คือแอปลันเชอร์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ
นั้นพอเราเข้าไปนะครับของผมได้มีการติดตั้งแอปเพิ่มเติมก็คือ Crash Chart ไว้นะครับแอปตัวนี้แต่ถ้าของท่านไม่มีนะครับท่านต้องไปที่ Store ก่อนนะครับ Store ก็คือตัวที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้งแอปมานะครับก็คือพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะให้เราช้อปปิ้งแอปนะครับซึ่งมีหลายแอปมากเลยนะครับตัวหนึ่งที่ผมเลือกก็คือตัวนี้ครับเป็นพวก Crash Management Tool นะครับก็คือตัว Crash Chart ตัวนี้ฟรีครับตัวนี้ฟรีรู้สึกจะฟรี3ปีตอนนี้ผมใช้เกือบครบ3ปีแล้วนะครับนะฮะสำหรับท่านที่ยังไม่มีไปเพิ่มนะฮะสำหรับของผมมีแล้วนะครับผมเข้ามาตรงนี้เลยเวลาผมเข้ามานะครับก็จะคล้ายๆกับอีก1แอปพลิเคชันย่อยตัวนี้มีเฉพาะบนคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีบน iPad ไม่มีบน Android นะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันอินเทอร์เฟซเขาออกแบบมายังไม่เป็นแอปนะครับคราวนี้ผมให้อาจารย์ดูแล้วกันนะครับสมมุติผมมีวิชาเป็นวิชาหนึ่งนะครับพอผมคลิกเข้าไปในวิชาที่ผมสร้างไว้ใน Edmodo นั่นแหละนะครับพอสร้างเข้าไปปุ๊บผมก็จะมีการทำผังการนั่งนะฮะมีการทำผังการนั่งในผังการนั่งตรงนี้ก็คือก็จะเรียนแบบห้องเรียนนะครับเรียนแบบห้องเรียนนะครับทำไมถึงต้องมีผังการนั่งเพราะว่าเราได้คิดค้นมาแล้วหรือว่าหลายๆที่ก็คิดค้นมาแล้วว่าสุดท้ายครับอาจารย์ไม่มีวันจำชื่อเด็กนักเรียนได้ทุกคนหรอกโดยเฉพาะคลาสแรกๆนะครับหรือว่าแม้แต่อาจารย์สอนกับเด็กจำนวนมากก็แล้วแต่นะครับปัญหาที่เรามักจะเจอส่วนใหญ่คืออาจารย์จำชื่อเด็กนักเรียนไม่ได้ครบทุกคนส่วนใหญ่จะจำได้เฉพาะคนที่โดดเด่นในห้องเรียนใช่ไหมครับคราวนี้เวลาเราจะหักคะแนนใครหรือจะให้คะแนนใครสิ่งที่อาจารย์จะเจอปัญหามากที่สุดคือเราก็จะเรียกคนที่เราจำชื่อได้หรือเราจะเรียกคนที่คาดหวังว่าจะตอบเราได้แต่คนที่แบบก้มหน้าก้มตาหายหัวไปเลยเนี่ยไม่ยอมโผล่หน้ามาให้อาจารย์จำซะด้วยซ้ำไปนะกลัวอาจารย์จะหักคะแนนถูกเนี่ยนะฮะไม่คิดว่าอาจารย์จะให้คะแนนได้บ้างนะครับก็จะหายหัวไปเลยไม่ยอมให้เห็นหน้าคราวนี้ไอ้เจ้าแอปแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันดียังไงนะครับก็อย่างเช่นนะครับผมกดมาในโหมดของการเช็คชื่อ attendant นะครับ attendant ก็คือการเช็คชื่อผมก็คลิกเข้ามาปุ๊บเราก็จะสามารถเช็คชื่อได้เลยว่าใครขาดใครมาวันนี้เพราะถ้าผังการนั่งมันเหมือนกับการนั่งในห้องนี้อาจารย์พอนึกภาพไหมฮะบางทีผมไม่ต้องจำหน้าไม่ต้องรู้ชื่อนะครับก็แค่อะไรครับตรงอาจารย์สจิมาเนาะหายไป1คนใช่มั้ยครับตรงนี้หายไป1คนผมก็เป็นไงครับก็ติ๊กคนนี้ว่าขาดนะมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงขึ้นมาเสี้ยวหนึ่งก็แสดงว่าเราเช็คไปแล้ว10ครั้งหายไป1ใน9หายไป1ใน10มันก็กลายเป็นเสี้ยวเล็กๆอาจารย์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นหลังอาจารย์สจิมาอีก1คนขาด1คนใช่มั้ยฮะผมก็ติ๊กขาดอีก1คนนะฮะลักษณะเป็นการติ๊กนะครับติ๊กลงไปว่าคนไหนขาดคนไหนมานะฮะอาจารย์เชื่อไหมว่าเด็กส่วนใหญ่นั่งที่เดิมส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แต่แอปนี้ก็มีลูกเล่นให้ก็คือว่าในบางกรณีที่เด็กย้ายที่นั่งสมมตินะครับอ้าวเด็กคนนี้ย้ายที่นั่งก็โยกได้เลยโยกได้เลยนะฮะคนนี้เคยนั่งอยู่ตรงนี้วันหนึ่งเกิดเบื่อหน้ากันอยากจะมานั่งอีกโต๊ะหนึ่งอ่ะโยกได้เลยนะฮะโยกได้เลยแล้วก็โยกเป็นรายสัปดาห์ได้เลยนะครับแต่มันก็จะจำนะครับผมปิดไปมันก็จะจำกลับเข้ามาอาจารย์เห็นไหมฮะมันพอเรามาร์กไปนะครับว่าคนไหนมาคนไหนขาดนะครับก็จะเป็นการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนนะฮะพอผมหยุดการปิดหมายถึงว่าปิดการลงทะเบียนแล้วนะครับหมายถึงว่าวันนี้เราเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนเสร็จแล้วปิดการลงทะเบียนแล้วนะครับเวลาเราสอนสมมติเมื่อกี้อาจารย์เจี๊ยบสอนคนไหนช่วยอาจารย์ตอบนะฮะช่วยให้ความคิดเห็นที่ดีมากเราก็จะมีการคลิกลงไปสมมติว่าคนนี้ช่วยอาจารย์ช่วยอาจารย์อธิบายใช่ไหมช่วยอาจารย์อธิบายเมื่อกี้นะฮะช่วยตอบคำถามได้ดีมากตรงนี้ก็จะเราก็จะมีการให้คะแนนแบบ negative หรือว่าจะให้คะแนนแบบ positive นะฮะถ้าเป็น positive ก็เป็นไงครับเอาไปเลยเยี่ยมมากเอาไป1แต้มนะตอนนี้มัน2ก็เพิ่มเป็น3อย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีแต้มเพิ่มขึ้นมานะครับของคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะให้คะแนนเด็กนักเรียนได้โดยที่บางทีเราไม่ต้องจำชื่อครับไม่ต้องจำชื่อแค่เรารู้ว่าทุกคนนั่งตามนี้ใช่ไหมฮะเมื่อกี้ใครยกมือช่วยตอบบ้างผมเคยเจอในการสอนจริงๆนะครับเช่นอาจารย์ถามไปคำถามหนึ่ง
นะครับอาจารย์เด็กที่นั่งฝั่งนี้ช่วยตอบขึ้นมาเราก็ยังไม่เฉลยนะเราก็ตามลีลาของอาจารย์เนาะก็บอกว่าอ่ะไหนมีใครมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไหมคนนี้ยกขึ้นมาช่วยตอบคนนี้ยกขึ้นมาช่วยตอบคนนี้ช่วยเสริมเราก็จะมีการทำอะไรครับแน่นอนครับการความที่เป็นจังหวะต่อเนื่องแบบนี้เราไม่คงไม่มานั่งดูรายชื่อแล้วก็มานั่งไล่ติ๊กเราก็จะดูผังการนั่งพอดูผังการนั่งอาจารย์ช่วยผมตอบใช่ไหมเมื่อกี้หนึ่งท่านคนนี้ช่วยตอบคนนี้ช่วยตอบคนนี้ช่วยตอบผมก็จะติ๊กเลือกไว้ก่อนว่าใครช่วยตอบบ้างเห็นไหมฮะพอใครช่วยตอบบ้างปุ๊บผมก็จะเลือกรางวัลไอ้คนที่ช่วยตอบมาเมื่อกี้จะเลือกรางวัลโอเคเราก็ฟิลเตอร์โดยกิจกรรมของเราใช่ไหมครับว่าใครช่วยตอบบ้างเมื่อกี้ตอบมาอาจารย์จะเฉลยแล้วนะว่าผิดหรือถูกถ้าอาจารย์เลือกเป็น positive แสดงว่าถูกครับถ้าอาจารย์เลือกเป็น negative แปลว่าผิดครับหรือบางทีบอกว่าอ่ะอาจารย์จะเซอร์ไพรส์นักเรียนนะครับก่อนจะตรงนี้นะฮะตอนนี้เรายังเลือกอยู่นะครับผมจัดการท็อกเกิลออกเมื่อกี้ที่ตอบมาผิดหมดเลยท็อกเกิลออกปุ๊บหมายว่าเมื่อกี้ผมเลือกไว้4คนท็อกเกิลออกก็จะกลายเป็นอินเวิร์สฮะอินเวิร์สไปเลือกคนอื่นแทนแล้วให้คะแนนคนที่ไม่ตอบแทนเห็นไหมมันก็จะมีแอคทิวิตี้แบบนี้พอผมท็อกเกิลออกปุ๊บให้คะแนนยังไงดีหรือคนที่ไม่ตอบเลยหักคะแนนหมดทุกคนเอาอย่างนี้นะฮะนี่ฮะมันก็จะได้แอคทิวิตี้แบบนี้ขึ้นมาอาจารย์เห็นไหมฮะว่าตรงนี้เราสามารถเอาหน้าจอตัวนี้ครับให้ TA ได้ครับถ้าอาจารย์ผู้สอนไม่มีเวลาคลิกนึกภาพไหมถ้าอาจารย์ผู้สอนไม่มีเวลาคลิกแต่ user interface ที่เขาออกแบบมาให้นี่ก็คือให้ง่ายสุดแล้วนะถ้าใช้วิธีการอื่นเนาะเราไม่ได้ใช้ผังการนั่งอาจารย์จะสังเกตนะเธอชื่ออะไรเลขที่เท่าไหร่เด็กมักจะบอกเราอยู่เรื่อยนะว่าใครทำผิดนะสถาพรเลขที่19ครับอาจารย์กินขนมในห้องเห็นไหมนั่นคือเด็กเขาจะบอกอะไรครับจะฟ้องอาจารย์โดยการบอกเลขที่นำเราเสมอเพื่อให้อาจารย์ไปหารายชื่อในใบเช็คชื่อได้ถูกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ระบบนี้ต้องรู้เลขที่ไหมครับเราไม่ต้องรู้เลขที่เรารู้เลยตำแหน่งที่เท่าไหร่ x คูณ y เท่าไหร่มาร์กเลยมาร์กลงไปใช่ไหมครับอาจารย์เริ่มเห็นไหมฮะว่าเขาก็ออกแบบเทคโนโลยีการสอนขึ้นมาแบบนี้เอามาใช้ในห้องเรียนพอมองเห็นภาพไหมอันนี้คือเป็นแอดออนของ Edmodo นะครับเป็นแอดออนของ Edmodo ที่จะเพิ่มเติมให้อาจารย์สามารถที่จะเอามาทำกิจกรรมในห้องเรียนได้นะครับดึงให้นักเรียนมีกิจกรรมร่วมในห้องเรียนมากขึ้นนะครับหรือในบางครั้งนะครับ random student นะครับ random student เอาไว้ทำอะไรโจทย์ข้อนี้ขึ้นกระดานปุ๊บไหนใครจะออกมาแสดงวิธีทำกด random student ปุ๊บมันก็จะเกิดการสุ่มเลือกออกมาได้คนนี้ครับชื่ออนุชานะครับrandom ขึ้นมาพอ random ขึ้นมาปุ๊บออกมาสิแสดงให้เพื่อนเห็นถ้าแสดงได้ดีเราก็อะไรครับ positive ไปถ้าไม่ดีก็ negative ไปนึกภาพไหมก็ให้เป็นสัญลักษณ์หมดเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นรวมเป็นคะแนนออกมานะครับนี่คือ random student ออกมาให้ออกมาร่วมทำกิจกรรมนะครับหรือเราต้องการที่จะอาเรงนะครับอาเรงคือจัดกลุ่มที่นั่งใหม่ละลายพฤติกรรมชอบนั่งด้วยกันทำงานด้วยกันพอผมกดปุ่มนี้นะครับมันจะอะไรครับจัดผังการนั่งใหม่หมดเลยแล้วทุกคนจะต้องไปนั่งตามผังอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะตรงนี้ถ้าเกิดเราไปมันจะมีทฤษฎีการเรียนรู้บางแบบนะครับที่บอกว่าเอาเด็กอ่อนกับเด็กเก่งมานั่งด้วยกันเอาเด็กเก่งไปสอนเด็กอ่อนอาจารย์จะได้เหนื่อยน้อยลงหน่อยในระหว่างทำแลบด้วยกันอะไรนี้นะครับก็มันก็จะมีออปชันให้เลือกครับว่าเอาเรนกิ้งของคะแนนมันมาจัดไหมนะครับนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของ student data นะครับผมชอบโชว์ตัวนี้มากเลย student data เพราะอะไรเวลาสิ้นสุดคาบแต่ละครั้งนะครับผมก็จะโชว์ข้อมูลดิบมาให้ดูว่าข้อมูลเด็กข้อมูลของกิจกรรมเราตลอดชั้นเรียนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะฮะลองดูที่รีพอร์ตแล้วกันตอนนี้มันจะช้านิดหนึ่งนะฮะ ผมก็จะกระตุ้นนักเรียนด้วยวิธีนี้บ่อยนะครับก็คือว่าเอาคะแนนมากดดันนะฮะเราให้คะแนนทุกสัปดาห์ครับแล้วมาดูว่าคะแนนสัปดาห์ของใครตอนนี้สัปดาห์ไหนใครเพิ่มมากน้อยแค่ไหนโอเค
มันจะเรียงลำดับเป็นรีพอร์ตให้ครับว่าสัปดาห์นี้เราให้คะแนนใครไปบ้างเมื่อกี้ครับที่ผมให้ไปก็จะมีสัปดาห์นี้นะครับแต่เราสามารถย้อนหลังไปจนกระทั่งกี่วันครับ90วันนะครับแล้วก็จะมีกราฟออกมาเลยว่าเป็นคะแนนสะสมของใครใครอยู่หัวแถวบ้างใครอยู่ท้ายแถวบ้างเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะช่วยกระตุ้นนักเรียนได้พอสมควรนะครับสำหรับเด็กที่บอกว่าเฮ้ยคนนี้ A ลอยมาแล้วเนี่ยเขาก็เป็นไงฮะสบายนะฮะแต่คนที่เป็นไงฮะโอ้โหอยู่ท้ายแถวเลยอย่างน้อยก็มีแรงกระตุ้นไปว่าเฮ้ยไม่ได้ละไม่ C ก็ E ให้ C ก็ดีมาแล้วนะครับนะฮะไม่ C ก็ดีด็อกมานะครับตรงนี้ก็เป็นคะแนนกราฟต่างๆที่เราให้คะแนนอันนี้ก็จะเป็นคะแนนรายบุคคลนะครับอันนี้คะแนนการเข้าเรียนครับที่เรา attendance ในแต่ละครั้งคะแนนการเข้าเรียนใครแดงมานี่คือสัปดาห์นั้นเขาขาดไงครับนะฮะ attendance แต่ละครั้งเพราะฉะนั้นระบบนี้มันดีอย่างนะฮะอาจารย์จะรู้คะแนนเขาเรียกรู้เวลาเรียนของเด็กทุกสัปดาห์เลยโดยไม่ต้องรอให้ไปประมวลผลแล้วไปแจ้งปกติแล้วเราต้องรายงาน 80% ใช่ไหมเวลาเรียนให้กับงานทะเบียนเพื่อให้เขาไปตัดชื่อก่อนสอบไฟนอลใช่ไหมครับตัวนี้อาจารย์รายงานได้เลยนะเวลาเขามีใบมาส่งรายชื่อเด็กไม่มีสิทธิ์สอบปุ๊บเนี่ยนะอาจารย์เปิดระบบปุ๊บส่งใครบ้างปกติถ้าเป็นวิธีเดิมอาจารย์เอาใบเซ็นชื่อมานั่งซ้ำมานั่งนับใหม่นะฮะอันนี้อาจารย์ก็จะมีระบบอย่างนี้ให้เลยนะครับก็จะช่วยให้เป็นไงครับผมว่าช่วยให้ชีวิตอาจารย์ง่ายขึ้นนะฮะสุดท้ายก็จะเอ็กพอร์ตไปได้นะครับตอนสุดท้ายนะครับจะมีการเอ็กพอร์ตออกไปนะครับนะฮะไปเป็นไฟล์เพื่อเอาไปประมวลผลต่อได้ก็คล้ายๆกันนะฮะถ้าเป็นบนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือตัวอื่นนะครับก็มีนะครับไม่ใช่บนนี้อย่างเดียวนะครับอย่างตอนนี้คือก่อนหน้านี้ผมใช้บน iPad นะครับโอเคมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ใช้บน iPad ผมจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Teacher Note นะครับเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนไม่รู้ไม่ค่อยได้เข้านานอาจารย์หาเจอบอกผมด้วยนะน่าจะ Teacher Kit ผมอาจจะจำชื่อผิด Teacher Kit ครับตัวนี้จะดีอย่างนะฮะเมื่อกี้อาจารย์ได้ดูในเมื่อวานสิเมื่อวานตอนเช้าครับผมเปิดวิดีโอที่มันเป็นภาพรวมให้ดูมันจะมีวิดีโอนึงที่อาจารย์ผู้สอนสามารถที่จะเห็นคะแนนนักเรียนได้แล้วก็เดินไปแล้วก็ประเมินนักเรียนได้ให้คะแนนได้มันจะเป็นเหมือนภาพนี้ครับก็คือผมสามารถที่จะเดินไปสมมติเอาวิชาอะไรดีเอาวิชาinnovation นวัตกรรมตรงนี้ก็จะโชว์มาเป็นกราฟการเข้าเรียนของนักเรียนทั้งชั้นนะครับเป็นคลาสซัมมารีแล้วก็แบ่งมาเป็นเกรด A B C ยังไงบ้างนะครับมีคะแนนเกรด average ยังไงบ้างนะครับนะฮะ behavior ไม่ค่อยได้ให้นะครับเนี่ยคะแนนเป็นรายงานออกมานะครับลืมไปเข้ามาในห้องที่มันมีเด็กแค่3คนเองนะฮะ my class เข้ามานะครับก็จะมีเด็กแค่3คนไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนไปห้องคนเยอะๆหน่อยเอาเป็น distance learning ดีกว่านะฮะวิชา distance learning นะครับอ๋ออันนี้เยอะหน่อยมีนักเรียน19คนนะครับเกรดออกมา A B C D E โหมีถึง E เลยเนี่ยอ๋ออันนี้เป็น class summary นะครับนะฮะมีการลามีลาด้วยนะครับเราเข้ามาที่ my class นี่เป็นผังการนั่งเหมือนกันอาจารย์เห็นไหมฮะมันเป็นผังการนั่งเหมือนกันผังการนั่งแต่ละคนก็จะมีคะแนนสะสมเวลาเราให้คะแนนไปใครที่คะแนนสะสมไม่ถึงครึ่งจะเป็นสีแดงใครที่เกินครึ่งโอ้เขียวไปวันในห้องนะครับเวลาเราโชว์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเด็กเขาจะแบบอย่างเงี้ยโอ้ว่าเราแนวหน้าของห้องใครที่สีแดงปุ๊บเป็นไงฮะส่งงานมาไม่ส่งบ้างอะไรบ้างคะแนนไม่ส่งบ้างก็จะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มอันตรายแล้วนะเข้าเส้นแดงแล้วนะครับนะฮะเวลาผมจะ attendance นะครับก็จะเข้าสู่โหมด attendance เช็คชื่อเหมือนกันพอเช็คชื่อปุ๊บก็เดินไล่ดูครับเดินไล่ดูตามผังการนั่งคนนี้มา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 ไล่เช็คอย่างนี้นะครับคนนี้มาเห็นไหมฮะถ้าอีกทีไม่มาแอปเซ็ตนะครับหรือลาก็คลิกอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นลาอย่างนี้นะฮะก็จะมีออปชันแบบนี้ใส่เข้ามาให้หรือเราท็อกเกิลออเลยก็ได้นะ attend
อัตเทนินออกแล้วก็มาหักคนเฉพาะคนขาดนึกภาพไหมฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับในเรื่องของ behavior ก็เหมือนกันในระหว่างการสอนอาจจะให้ TA ถือก็ได้นะครับ TA ถือแล้วพอ TA คอยดู activity ในชั้นเรียนปุ๊บก็คนนี้เป็นยังไงคนนี้คะแนนเป็นแบบไหนคะแนนบวกใส่ไทเทิลนิดนึงว่าดีมากอะไรก็ว่าไปกดเซฟลงไปมันคนนี้จะได้คะแนนบวกคนนี้ช่วยอาจารย์ตอบคำถามนะครับกดเข้าไปคะแนนเป็นอะไรตอบผิดให้เป็นคะแนนลบนึกภาพไหมให้เป็นคะแนนลบนะครับก็เป็นทำนองแบบนี้ผมแบกนะไม่เซฟดีกว่านะครับนอกนั้นก็เป็นเกรดบุ๊กครับเกรดบุ๊กก็คือจะเป็นตารางเรื่องของคะแนนครับนะฮะเราให้คะแนนอะไรไปคะแนนกิจกรรมเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้มันก็คือไม่ลิงก์กับระบบการส่งงานนะครับอาจารย์จะต้องมานั่งกรอกเองในนี้มันเหมือนเป็นสมุดเกรดของเรานะฮะเมื่อเราเสร็จแล้วทั้งเทอมนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเอ็กพอร์ตตัวนี้ออกไปได้นะครับโดยการไปที่คลาสแล้วก็เลือกExport Edit เดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วเข้าตัวนี้แล้วก็ Export นี่ฮะExport Data โอเคที่ข้างบนนะครับจะมีเครื่องหมายแล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นนะฮะเป็น Export เราจะ Export อะไรบ้าง Student Roster ก็คือรายชื่อ Grade ก็คือคะแนนนะครับ Attendance การเข้าเรียนใช่ไหมนะฮะ behavior ไอ้ที่เราหักคะแนนไว้อะเอาออกไปไหมถ้า export หมดเลยส่งไปที่ไหนครับ export to email ส่งไปที่อีเมลเราครับก็ส่งไปก็จะออกมาเป็น zip file นะฮะเป็น csv ที่เป็น zip file ก็ไปเปิดในอะไรครับใน excel ต่อได้อาจารย์พอมองเห็นไหมนี่คืออีกหนึ่งแอปนะฮะถ้าใครใช้ ipad นะแนะนำเลยนะฮะแอปที่ชื่อว่า Teacher Kit นะฮะถ้าจะแบบไม่ออนไลน์อะไรเท่าไหร่นะนี่คือไม่ออนไลน์นะเพราะว่าอาจารย์ใช้บน iPad อาจารย์ได้เลยนะครับถ้าเป็นทำนองนี้นะฮะเป็นแอปที่น่าใช้อีกอันหนึ่งผมแนะนำเลยนะฮะผมใช้อยู่2ปีนะฮะโอเคนะเราจะเห็นว่าเราคงหมดเวลาแล้วล่ะเนื้อหาเรายังมีเยอะเลยอ่ะอัดให้อาจารย์หมดคงไม่ไหวนะฮะอุ้ยเครื่องคอมเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเครื่องคอมไม่มาเกิดอะไรขึ้นA, B เนี่ยเราลาบลื่นมาตลอดเลยนะลาบลื่นตลอดเลยสงสัยเขาอยากให้อาจารย์หยุดพักแล้วล่ะครับมาตอนหมดเวลาพอดีเลยนะฮะจริงๆเรามีอีกเยอะนะครับจริงๆเรามีพวกอุปกรณ์บันทึกการสอนอะไรต่างๆนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงนะฮะอยู่ในสไลด์หลังๆนะฮะพวกวิชวลไลเซอร์ที่เราก็โชว์ให้ดูแล้วในวันแรกเนาะนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับก็พวกเครื่องปริ้นสามมิติพวกอะไรเงี้ยนะฮะที่จะเป็นเทคโนโลยีในการสอนยุคใหม่ครับผมมองว่านะครับเนาะก็อย่างนี้แล้วกันนะครับพอดีมันเปิดไม่ติดแล้วนะฮะด้วยเวลาอันสมควรจริงๆนะครับอาจารย์มีคำถามไหมครับมีสักหน่อยไหมครับจริงๆยังมีเทคโนโลยีอะไรอีกเยอะนะฮะอย่างข้างหลังนะครับที่อาจารย์เห็นอยู่อาจารย์จะเห็นว่าเราก็ทำเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องนะครับแล้วก็มีการเซตโปรแกรมให้ส่งภาพจากเครื่องผู้สอนไปที่เครื่องข้างหลังนะฮะแล้วก็เอากล้องนะฮะอ้าวมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ย audio input incompatible เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไอ้เครื่องบันทึกการสอนที่อาจารย์เห็นอยู่นี่นะครับนะฮะก็อย่างอาจารย์เชื่อไหมว่าเราสามารถบันทึกการสอนไปได้นะครับอย่างตัวนี้ครับเป็นกล่องแดงๆที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเราจะสามารถที่จะบันทึกโดยถ้าเป็นการอบรมแบบนี้นะครับหรือว่าการบรรยายของอาจารย์นะครับอาจารย์สามารถที่จะดู
ข้อมูลที่บันทึกไว้ได้หมดเลยนะครับอย่างเนี้ยผมบันทึกไว้3ชั่วโมงนะครับที่บันทึกไว้3ชั่วโมงนะ3ชั่วโมง19นาที 3.8 จิกอยู่ในเครื่องนี้นะครับผมถอยหลังมานิดนึงอันนี้เป็นคลิปที่เมื่อกี้เราทดลองเล่นๆตัวนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงลองกดดูนะฮะอันนี้เป็นเครื่องบันทึกนะครับจริงๆถ้าเราเอาเสียงใส่เข้าไปมันก็จะมีเสียงครบเลยอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ใส่เสียงเข้าไปมันถ้าอาจารย์ไปสอนเราต้องการบันทึกการสอนด้วยแล้วก็จะเอาขึ้น e-learning นะครับอาจารย์ก็ใช้เครื่องอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้ผมขออนุญาตกรอเร็วนะฮะกรอเร็วสัก8เท่านะฮะนะฮะอันนี้ที่น้องเจี๊ยบสาธิตจำได้ไหมนะฮะนะฮะอันนี้กรอเร็วนะฮะกรอเร็วนะครับแล้วก็แอบบันทึกไว้แอบบันทึกไว้อาจารย์พอเข้าใจเนาะถ้ามันมีเสียงอาจารย์ใส่เสียงเข้าไปปุ๊บมันก็เป็น e-learning resource ให้อาจารย์ได้เลยใช่ไหมอัพขึ้น YouTube ให้เด็กดูได้เลยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือเป็นเครื่องเล็กๆครับข้างในใส่ฮาร์ดดิสก์ได้เอาสัญญาณภาพใส่เข้าไปเอาสัญญาณเสียงใส่เข้าไปถ้าอาจารย์เดี๋ยวเลิกอบรมมาเดินมาดูก็ได้นะครับอันนี้ผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าตอนที่คอนฟิกไว้ครับนะฮะเราก็บันทึกไว้ได้เลยนะครับนะฮะอันนี้ที่พวกเราทำไปโอเคเรากดหยุดก่อนนะนะฮะก็เป็นบันทึกไว้นะครับโอเคนะครับมีอีกเยอะเลยครับการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะ 3D printer นะครับ visualizer นะครับอาจารย์ดูรูปนี้แล้วอาจารย์แบบนี่เป็นผมไปเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตมานี่คือ visualizer แบบกล้องจุลทรรศน์ไม่ใช่ visualizer ด้วยกล้องจุลทรรศน์ข้างล่างจะมีแหล่งแสงไฟ LED ที่เขาขายกันในตลาดนัดนะครับอันนี้แผ่นอะคริลิกหรือกระจกนะครับเอาสกรูมาขันแล้วก็เอา LED เนี่ยส่องไฟหลังเข้าไปแล้วก็เป็นกระจกเวลาเขาทำกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมก็จะเอาแผ่นเยื่อมาแล้วเอากระจกกดใช่ไหมกดแล้วก็สอดไปด้านหลังกล้องนะฮะแล้วก็เอามือถือรุ่นธรรมดาทั่วไปมาวางนะครับให้ระยะโฟกัสมันได้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์นะฮะปกติกล้องจุลทรรศน์ถ้าเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ม.ต้นเนาะราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะ 2-3 หมื่นนะฮะแต่อันนี้ก็กำลังอาจจะสู้กล้องจุลทรรศน์ขนาดหลายๆเท่าไม่ได้แต่อย่างน้อย 3-4 เท่าได้สบายสบายก็ทำเป็นสื่อการสอนได้นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างเทคโนโลยีนะครับเยอะแยะเลยครับอันเป็นการประยุกต์นะครับอันนี้ก็คือเอา iPad ครับมาทำ Visualizer ก็เหมือนคล้ายๆอย่างเมื่อเช้าที่ผมแสดงให้อาจารย์ดูเนาะนะฮะเอา iPad มาทำ Visualizer นะครับทดแทนที่จะต้องไปซื้อ Visualizer ตัวละหลายหมื่นนะครับถ้าอาจารย์สนใจมันจะมีแอปชื่อ IP Webcam เอาตัวนี้ก็ได้นะครับ IP Webcam ก็ได้ลงบน Android ของอาจารย์แล้วใช้ Android ของอาจารย์เป็นตัวส่งภาพมาที่โปรเจคเตอร์ได้ครับคอมพิวเตอร์หลักหรือโปรเจคเตอร์นะครับเรื่องช็อต URL นะครับก็คือทำ URL ยาวๆให้สั้นนะครับอาจารย์ไปดูเองแล้วกันง่ายไม่ยากครับนะฮะแล้วก็เอาเป็น QR Code นะฮะ QR Code นะครับQR code ก็คือเป็นวิธีการเอา URL เมื่อกี้อาจารย์พิมพ์ URL ของน้องเจี๊ยบยาวไหมฮะ tgde/kmut/smartcardroom/ มันยาวเห็นไหมเวลาพิมพ์จริงๆแล้วมีปัญหาใช้เวลานานมากเลยนะในชั้นเรียนถ้าอาจารย์อยากให้มันเร็วนะครับอาจารย์ใช้ QR code หรือไม่ก็มาเลยครับใช้ช็อต URL แบบนี้นะครับก็คือเอา URL ที่ยาวเอาไปใส่เว็บบริการนะครับซึ่งเว็บบริการก็ไม่ยากครับนี่ฮะอาจารย์เข้าบัญชี Google อยู่แล้วใช่ไหม google.gl ได้เลยครับ google.gl นะครับเข้าตัวนี้ฮะนะฮะ google.gl เห็นไหมครับพิมพ์แค่นี้ฮะ google.gl นะครับนะฮะมันก็จะเป็น URL แบบสั้นนะฮะตัวทำให้ URL ที่ยาวเป็นสั้นได้นะครับอาจารย์ก็เอา URL ที่ยาวๆมาป้อนลงตรงนี้นะครับสมมติผมเอาอะไรดีเอายาวๆนี้นะ control C เอามาใส่บน Google ตัวนี้นะครับพอเราใส่ปุ๊บ short change URL ปุ๊บมันก็จะได้ตัวสั้นมาเห็นไหมฮะ
อาจารย์ก็เอาตัวสั้นตัวนี้ไปทำอะไรครับเอาไปใส่ลงในสื่อการสอนเอาไปใส่ลงในอะไรก็ได้นะอย่างถ้าสอนในห้องเรียนให้เด็กคีย์จำนวนมากไหวไหมโอ้ส่วนใหญ่จะคีย์แล้วผิดพลาดกันเยอะตกตัว e บ้างตกตัวโน้นบ้างตกตัวนี้บ้างเห็นไหมฮะเมื่อกี้เราก็เจอปัญหาจริงๆต้องการน้องเจี๊ยบต้องการให้อาจารย์เห็นปัญหานะครับนะฮะเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่นะครับถ้าอาจารย์สังเกตในสไลด์ของผมทุกอันจะมีช็อต URL เกือบหมดเลยเพราะพอเราเอาช็อต URL มาใส่มันดียังไงครับถ้าเป็นช็อต URL นะครับที่ผมใส่ไปเวลาที่ผมส่งไปแล้วนะครับเมื่อเรากดดีเทลมันจะมี QR code ให้อาจารย์ก็เอา QR code ไปใส่ในเอกสารอาจารย์ได้อีกรอบหนึ่งสองก็คืออาจารย์สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่ามีคนเข้าดูลิงก์ที่อาจารย์ส่งไปนั้นกี่ลิงก์กี่คนเอาไว้ทำอะไรครับอาจารย์สั่งงานเด็กให้อ่านล่วงหน้าเนาะแล้วอยากรู้ว่าเด็กอ่านหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเด็กไม่คลิกเข้าไปเลยก็สมมติไม่อ่านเลยนึกภาพไหมอันนี้ก็จะช่วยในการ cross check ได้ว่าเด็กได้สนใจดูเนื้อหาที่อาจารย์ให้ไปหรือไม่นะครับนะฮะนี่ฮะก็เป็นพวกช็อต URL นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าอาจารย์ทุกท่านน่าจะต้องทำกันให้เป็นนะครับนอกนั้นก็เป็นพวก QR code นะครับนะฮะขอข้ามเลยดีกว่าเนาะใช้ QR code ทำอะไรบ้างนอกนั้นก็เป็นพวกอะไรหลายๆอย่างนะครับ Google Translation หลายๆท่านอาจจะไม่ชอบนะครับแต่สำหรับผมก็บางทีก็ช่วยได้เยอะอย่างในมือถือผมจะลงแอปตัวหนึ่งด้วยว่าไทดิกเลนปกติแล้วในการเปิด Dictionary อาจารย์ต้องทำไงเปิดแอป Dictionary เสร็จแล้วต้องไล่คีย์นะไล่คีย์คำที่เราไปจดมาแล้วมาคีย์แต่ถ้าเกิดตัวไทดิกเลนนะครับอาจารย์เอากล้องหลังส่องเลยมันเจอคำไหนมันแปลคำนั้นให้เลยครับเจอคำไหนแปลคำนั้นให้เลยมันจะเป็นทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ลองดูตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันอย่างนี้แล้วนะครับก็คือลงแอปปุ๊บนะครับส่งมาเป็นภาษาอะไรแปลเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งให้เลยนะฮะตรงนี้ข้อความภาษาอะไรก็ไม่รู้แปลเป็นอีกภาษาหนึ่งให้เลยเดี๋ยวนี้ก็เล่นกันอย่างนี้แล้วนะครับมาภาษาอะไรไม่รู้แปลเป็นภาษาอังกฤษมาภาษาอะไรไม่รู้นะฮะส่องปุ๊บแปลภาษาหนึ่งให้เลยเป็นแอปครับอาจารย์คิดดูแล้วกันนะว่าโลกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวโชว์ให้ใหญ่หน่อยแล้วกันนะฮะตัวนี้มีทั้งบน Android และ iOS นะครับนะฮะอันนี้สะดวกมากเลยครับถ้าอาจารย์ไปทำให้เป็นอะไรครับไปต่างประเทศเนาะอ่านป้ายเขาไม่ออกแปลไม่ถูกน่าจะช่วยได้เยอะนะฮะนะฮะเห็นไหมฮะเป็นทำนองนี้นะฮะโอเคเราพอละตรงนี้นะครับการบันทึกนะครับแคปเจอร์สื่อการสอนตอนนี้เราใช้ฮาร์ดแวร์แคปเจอร์นะครับก็คือก็เหมือนสไลด์ตัวนี้ฮะผมใช้เมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูนะครับก็แคปเจอร์ลงสิ่งที่เราแสดงทั้งหมดบนการสอนจะแคปเจอร์ลงเมมโมรี่การ์ดแบบนี้ครับนะฮะมันจะแคปเจอร์ลงเมมโมรี่การ์ดนะฮะถ้าเรามีอุปกรณ์แบบนี้นะครับมันก็จะทำให้อาจารย์สอนเหนื่อยๆทั้งทีเนาะสอนทั้งในคลาสสอนในไหนก็สอนอยู่แล้วอาจารย์ก็จะได้วิดีโอมาทำอะไรครับเอาไว้สำหรับเอามาตัดต่อก็ได้เอามาทำอะไรก็ได้ในการเอามาทำเป็นสื่อในรอบต่อไปใช่ไหมฮะก็จะใช้วิธีการแคปเจอร์โดยใช้อุปกรณ์แบบนี้นะครับซึ่งหน้าห้องนี้คือตัวที่เมื่อกี้ผมเพลย์ให้ดูครับก็จะเป็นเพลย์มาจากไอ้เจ้าอุปกรณ์แบบนี้แต่ว่ารุ่นที่ผมเอามาใช้ตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสก์แต่ถ้าเกิดรุ่นที่อาจารย์เห็นในรูปนี้จะเป็นเมมโมรี่การ์ดนะเดี๋ยวนี้บันทึกการสอนเมื่อกี้ฮะ3ชั่วโมง3กิกกว่าใช่มั้ยฮะเพราะเมมโมรี่การ์ดสมัยนี้16กิกสบายอาจารย์มาสอน16กิกนี่อาจารย์สอนเช้ายันค่ำได้เลยนะครับใช่ไหมเช้ายันค่ำนะทั้งภาพทั้งเสียงพร้อมนะครับบนอุปกรณ์บันทึกเล็กๆนี่นะครับนะฮะถ้าอาจารย์สนใจจะเป็นตัวนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องบันทึกสำหรับอาจารย์ท่านที่แบบ
อยากจะบันทึกการสอนเหมือนกันนะครับของ Evermedia นะครับนะฮะก็คือวิธีการนะครับถ้าอย่างที่ผมใช้อยู่ต้องต่อไมค์ต้องอะไรเนาะไอ้ตัวนี้มีไมค์ในตัวมีลำโพงและไมค์ในตัวนะครับเอาโน้ตบุ๊กต่อเอาโปรเจคเตอร์มาต่ออะแดปเตอร์ต่อในนี้มีตัวอัดเสียงแล้วครับลงเมมโมรี่การ์ดเหมือนกันตัวนี้ขายอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะฮะถ้าซื้อนะครับตัวละหมื่นนิดๆเอาไปใช้ในการบันทึกการประชุมก็ได้นะฮะในการบันทึกการประชุมก็คือหน้าจอขึ้นยังไงก็ตัวนี้ก็จะบันทึกเสียงพร้อมหน้าจอไปด้วยพร้อมๆกันนะครับแต่เอามาใช้ในการบันทึกการสอนดีกว่าครับนะฮะอันนี้ก็เอามารีวิวดูย้อนหลังได้นะครับโอเคนะครับอาจารย์อีกเยอะเลยครับผมอาจารย์ไปดูสไลด์เอาแล้วกันโปรแกรมตัดเกรดครับอาจารย์เข้าไปที่เว็บภาคผมอันนี้เป็นของที่ภาควิชาผมนะฮะถ้าอาจารย์สนใจอยากได้โปรแกรมตัดเกรดลองเข้าไปครับอันนี้เราทำเป็นเวอร์ชันบนเว็บแล้วเมื่อก่อนต้องทำเป็นโปรแกรมติดตั้งนะตอนนี้เราพัฒนาเป็นเวอร์ชันบนเว็บนะเข้าไปก็สมัครครับแล้วก็ข้างในก็จะทำรีพอร์ตออกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วให้อาจารย์สามารถส่งฝ่ายวิชาการของภาควิชาได้เลยนะครับก็เป็นโปรแกรมตัดเกรดนะครับโอเคนะครับ IT สำหรับการเรียนการสอนจะเห็นว่ายังเยอะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะพูดจบภายใน2วันนี้คงจะยากนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งหยุดนะฮะอย่าเพิ่งหยุดแล้วก็อย่าเพิ่งเหนื่อยนะฮะนะฮะเราคงต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับในโอกาสนี้ก็คงจะคิดว่าน่าจะเหมาะสมแล้วล่ะในเวลานะฮะกับเวลาที่ตลอด2วันอาจารย์ก็คงจะเหนื่อยเนาะเหนื่อยนะฮะรับรู้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะนะก็งั้นก็เดี๋ยวเชิญผอ.สถาบันสหกิจศึกษานะครับนะฮะมาเป็นผู้กล่าวปิดนะฮะทุกท่านนะครับก็กล่าวขอบคุณนะครับที่มาร่วมโครงการของเรานะครับเพราะว่าโครงการนี้ก็2วันใช่ไหมครับก็จะยาวหน่อยแต่ผมดูแล้วก็อยู่กันครบนะครับตอนนี้วันที่2เนี่ยจะหายไปน่าจะหายไปเกินครึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็มาครบนะครับก็วิทยากรก็ได้กล่าวหลายๆอย่างนะครับซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยนอกจากจะพยายามที่จะทำระบบสารสนเทศเนี่ยเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีไปช่วยในการให้คำปรึกษาในภายนอกด้วยนะอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือกลุ่มงานที่เขาทำเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งต่อไปเรื่อยเราก็จะมีคอร์สลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวไม่แน่ใจปีหน้านะปีก็ประมาณหน้าเราจะมีระบบที่เป็นสมาร์ทคลาสรูมใช่ไหมครับปีนี้เราทำอยู่ทำเสร็จแล้วเราก็จะเปิดอบรมปีหน้านะครับแล้วถ้าอาจารย์อยากจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนสอนเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ได้เพิ่งเราพัฒนามาเนี่ยเพื่ออยากจะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีความพร้อมนะครับที่จะนำระบบ IT ต่างๆเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนสอนให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็ต้องปรับตัวนะเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปเร็วนะครับผมก็พยายามจะจัดคอร์สที่ช่วยให้อาจารย์เนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างง่ายขึ้นเร็วขึ้นและสะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมอบรมกับสถาบันการศึกษานะครับและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับมีขอโปรโมทนิดนึงเรามีทุนนะครับสำหรับอาจารย์นะที่สนใจจะพัฒนาตัวสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งตอนนี้สถาบันการศึกษามีเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์ก็ลักษณะเหมือน YouTube เลยนะครับแต่จะเป็นสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราเองนะครับแล้วสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยก็จะไปลิงก์กับระบบLMS นะคือตัวระบบการจัดการการเรียนการสอนนะซึ่งเทอมเนี้ยปีพวกมันกำลังดำเนินการอยู่นะคาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วระบบเนี้ยมันก็จะไปต่อกับระบบสมาร์ทคลาสรูมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์สนใจนะเรามีทุนให้นะครับก็สัญญาละเป็นสัญญาแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเป็นสัญญาละ 50,000 บาทนะครับมาพัฒนาสื่อแต่สื่อที่พัฒนาเนี่ยมันต้องเป็นสไตล์บุ๊กอาจารย์อาจจะกล่าวเรื่องบุ๊กไปแล้วบ้างนะครับก็คือนอกจากดูวิดีโอแล้วดูสไลด์แล้วดูอาจารย์ฟังอาจารย์พูดแล้วอาจจะทำแบบฝึกหัดออนไลน์นะสอนเสร็จก็ปรับไปเป็นแบบฝึกหัดตัวนี้มันจะมีอุปกรณ์เสริมให้นะครับแล้วเรียนต่อเสร็จเราก็เก็บคะแนนนะและอาจารย์เราเนี่ยไปใช้กับห้องเรียนหรือวิชาเรียนของอาจารย์ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะโปรโมทนะเพราะว่าเราเองก็อยากจะเอาตรงนี้เพื่อรองรับอนาคตซึ่งมันมาแน่ๆนะครับมันมาแน่ๆในอเมริกานะครับหลายๆโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมปลายนะครับเขาใช้
ก็ได้ในเฟซบุ๊กนะครับจะเจอแฟนเพจของเรานะครับรูปการอบรมก็ไปอยู่ในนั้นนะรูปการอบรมก็ขึ้นไปแล้ววันนี้นะวันนี้ที่อาจารย์สมคิดสอนนะครับเราก็อัดวิดีโอไว้แล้วก็สตรีมมิ่งตอนนี้ขึ้นยูทูบเรียบร้อยแล้วนะท่านก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ครับหรือจะแนะนำเพื่อนๆนะใครมีรู้ก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์นะอย่าให้มันเป็นเครือข่ายคือผมอยากให้ท่านที่อบรมเนี่ยเป็นเครือข่ายของผมนะเวลาเรามีการอบรมดีๆหรือเรามีข่าวดีๆเนี่ยเราก็จะส่งข่าวให้เครือข่ายก่อนนะเครือข่ายก็สามารถจะแชร์กับเพื่อนก็ได้หรือว่าสามารถที่จะมาร่วมการอบรมเรียนด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะครับที่จะให้ช่วยให้เสริมทักษะนะในการที่จะใช้ตรงนี้นะครับจากที่จะมีแฟนเพจก็ติดได้เลยนะครับตอนนี้ก็เพื่อที่เชิญเราลงไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นออนไลน์แล้วนะอันนี้รุ่นนี้มั้งฮะอันนี้รุ่นนี้อย่างรวดเร็วอันนี้เขาอัพไปแล้วอัพไปแล้วครับเราก็จะทำทีมได้นะครับครับก็ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมมีประกาศนียบัตรมอบให้นะครับเป็นที่ระลึกนะครับเวลาจะนึกถึงนะครับเวลาไปศึกษาครับขอบคุณครับ